ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับภาพนิ่งกันนะครับโดยการนำโฟโต้หรือว่าภาพนะครับมาสร้างเป็นงานวิดีโอพรีเซนเทชันที่มีความต่อเนื่องแล้วก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีแอนิเมชันนะครับเราก็เริ่มต้นจากการนะครับนำรูปภาพที่เรามีอยู่ในอินพอร์ตเข้ามาซึ่งในที่นี้นะครับผมจะไม่อินพอร์ตภาพเข้ามาจะใช้ภาพที่มีอยู่นะครับในนี้ในการสร้างวิดีโอให้ดูคร่าวๆนะครับผมก็ปรับมุมมองครับให้เหลือแต่การมองภาพนะครับด้วยรูปภาพเท่านั้นนะครับด้วยมีเดียที่เป็นรูปภาพเท่านั้นภาพแรกครับวิธีการใช้งานครับเราก็คลิกเลือกภาพนะครับแล้วก็คลิกค้างไว้นะครับลากรูปภาพมาไว้ที่ตัวทำลายนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำการกำหนดค่าต่างๆให้กับรูปภาพนะครับอย่างรูปภาพนี้ครับเมื่อเราคลิกเลือกรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือการเพิ่มระยะเวลาการแสดงรูปภาพนะครับเดี๋ยวผมลองพรีวิวดูครับอย่างรูปภาพนี้ครับพอเราเลือกมาแสดงผลนะครับก็จะแสดงผลอยู่ที่เวลาประมาณ3วินาทีนะครับถ้าเราต้องการปรับรูปภาพนะครับให้มันมีการแสดงผลมากกว่า3วินาทีนะครับเราก็จะมาทำการเซตค่าดูเรชั่นหรือว่าเวลานะครับให้กับรูปภาพก็สเต็ปที่1ครับก็คลิกเลือกรูปภาพนะครับสเต็ปที่2ครับเราก็มาคลิกเลือกออปชันตรงนี้นะครับโอเพนออปชันแพเนลขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้คลิปเนี่ยมันแสดงอยู่นะครับในส่วนของโฟโต้ดูเรชั่นเนี่ยแสดงอยู่ที่3วินาทีนะครับถ้าเราต้องการปรับค่าเราก็คลิกในตำแหน่งที่เราต้องการปรับนะครับอย่างเช่นอันนี้ตำแหน่งเป็นชั่วโมงเป็นนาทีเป็นวินาทีนะครับอันนี้เป็นมิลลิเซคันนะครับหรือว่าเป็นส่วนที่เลยวินาทีมานะครับสมมติว่าตอนนี้ผมต้องการให้ภาพนี้แสดงอยู่ที่5วินาทีครับก็คลิกในตำแหน่งของวินาทีแล้วก็คลิกนะครับปรับขึ้นไปแบบนี้ภาพเราก็จะแสดงนานขึ้นนะครับเป็นเวลา5วินาทีนะครับก็ลองคลิกเล่นดูครับอันนี้ก็คือในส่วนของการปรับระยะเวลาครับเราลองมาดูออปชันตัวต่อไปของมันครับก็คลิกจะคลิกคลิปนะครับแล้วก็เปิดออปชันอันนี้ครับก็คือตัว rotation หรือว่า rotate ว่าเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราต้องการหมุนรูปภาพของเราในงานพรีเซนต์ของเรานะครับเช่นกรณีนี้ครับเราก็หมุนรูปภาพไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งรูปที่เราถ่ายมาอาจจะเป็นแนวตั้งนะครับเราก็มาปรับโดยใช้ฟังก์ชันโรเตทตัวนี้นะครับส่วนถัดไปครับก็คือส่วนในการเพิ่มแสงหรือว่าสีนะครับให้กับตัวรูปภาพของเรานะครับซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กับคลิปวิดีโอได้เหมือนกันนะครับในกรณีนี้ครับก็คลิกเลือก Color Collection ครับเราก็จะพบว่าใน Color Collection เนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนที่ให้เราปรับแต่งค่าต่างๆนะครับแล้วมาดูส่วนแรกก่อนแล้วกันครับในส่วนของ White Balance นะครับถ้าเราต้องการที่จะปรับค่า White Balance นะครับก็ให้เราคลิกเครื่องหมายถูกนะครับก็จะเกิดส่วนของ Property ต่างๆให้เราได้ปรับแต่งนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะของWhite Balance เนี่ยให้เราเลือกใช้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นVivid Color นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Waker นะครับหรือ Stronger นะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้ในที่นี้เราเลือกปรับแต่งในส่วนของ White Balance ก่อนแล้วกันนะครับก็ตัวแรกครับตัวโปรแกรมก็จะกำหนดค่าออโต้ให้กับเราเลยนะครับในส่วนของ White Balance แต่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะใช้ระบบอัตโนมัติของโปรแกรมนะครับเราก็มาใช้กำหนดด้วยตัวเองโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Pick Color นะครับเราก็คลิกเลือกเครื่องมือตัวนี้แล้วก็ไปคลิกในส่วนต่างๆของรูปภาพของเรานะครับเช่นตัวนี้ผมคลิกรูปนี้นะครับคลิกรูปก้อนเมฆนะครับมันก็จะปรับค่าไว้บาลานซ์ให้กับเรานะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือก Pick Color หรือว่าเลือก Auto นะครับส่วนต่อไปครับก็คือการกำหนดแสงนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับถ้าเราคลิกเลือกตรงนี้ครับก็จะเป็นแสงจากหลอดไฟชนิดที่เป็นแบบทางสเตนนะครับ
ใช่ไหมครับภาพของเราก็จะได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งหรือแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับใช่ไหมครับหรือภาพที่ได้จากตอนกลางวันเลยนะครับจากแสงอาทิตย์นะครับแบบนี้แบบที่มีก้อนเมฆหน่อยนะครับหรือว่าอยู่ในเฉดนะครับอยู่ในร่มนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับแบบ overcast นะครับก็แล้วแต่เราจะปรับค่าอันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับจากไวท์บาลานซ์โอเคครับส่วนไวท์บาลานซ์เราแนะนำกันเท่านี้นะไปดูต่อไปครับส่วนของออโต้โทนนะครับถ้าเราจะใช้แล้วก็คลิกเหมือนถูกเหมือนคล้ายๆกับไวท์บาลานซ์แล้วเสร็จแล้วเราก็ให้โปรแกรมเนี่ยมันออโต้ให้ซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกลักษณะของการออโต้ได้ว่าต้องการให้ออโต้แบบไหนให้แบบ darker มืดหน่อย darkest มืดที่สุดหรือว่า brighter แล้วก็ brightest นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับเรานะครับเอาละครับต่อไปถ้าเรายังไม่พอใจนะครับแบบอัตโนมัติของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น white balance กับ auto tone ถ้าเรายังไม่พอใจนะครับเราก็ปรับแต่งแมนนวลด้วยตัวเองได้ครับที่ตรงส่วนของแสงสีที่เราจะปรับตรงนี้นะครับอย่างเช่นค่า hue นะครับค่า hue แล้วก็ปรับโทนสีให้ไปเป็นโทนสีที่เราต้องการนะครับก็จะได้ลักษณะของภาพออกมาที่มีอารมณ์ของสีหลากหลายรูปแบบนะครับโอเคอันนี้คือค่า hue นะครับต่อไปครับ saturation นะครับก็ลองปรับดูครับนะครับค่าความเย็นตัว brightness ความสว่างนะครับ contrast กับ contrast แล้วก็รังสีแกมมานะครับค่าแกมมาอันนี้คือการปรับแต่งด้วยเมนนวลสมมุติว่าถ้าเราปรับแต่งไปแล้วรู้สึกว่ามันจะเละเทะไปอยากไปตั้งค่ารูปใหม่ก็คลิกปุ่มนี้ครับรีเซ็ตไปแล้วก็เซ็ตค่าใหม่ตามแต่ที่เราต้องการตามแต่ที่เราต้องอยากจะใช้งานนะครับแบบนี้เราก็จะได้สีสันของคลิปวิดีโอหรือรูปภาพที่ดูสดใสหรือว่าเป็นโทนสีที่เราต้องการบางครั้งเวลาเรานำรูปภาพหรือคลิปวิดีโอมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่สวยงามเท่าไหร่แสงสีในการถ่ายเนี่ยมันอาจจะยังไม่เหมาะสมนะครับเราก็มาปรับเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับส่วนของการปรับแต่งนะครับก็ขอแนะนำไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ปิดไปครับนี่คือลักษณะของภาพที่เราได้ครับลองคลิกเพลย์ดูครับเสร็จแล้วนะครับในรูปภาพอื่นๆนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใช้งานนะครับได้เหมือนกับรูปแรกที่เรานำมาปรับแต่งนะก็นำภาพมาเรียงต่อกันแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ปรับแต่งค่านะครับเหมือนกับคลิปวิดีโอตัวแรกนะครับก็เข้าไปคลิกเลือกคลิปวิดีโอนะครับเลือกออปชันแล้วก็ปรับแต่งค่าเวลานะครับแล้วก็จะโรเตทรูปหรือไม่ก็ได้นะครับแล้วก็เลือก Color Collectionแล้วก็ปรับแสงสีตามที่เราต้องการนะครับครับทำอย่างนี้ทุกคลิปนะครับที่เรานำมาใช้งานเสร็จแล้วก็ลองนะครับรันโปรเจกต์ดูนะครับก็คลิกที่โปรเจกต์แล้วก็คลิกปุ่มโฮมนะครับแล้วก็เพลย์ดูครับนี่ก็คือการปรับแต่งสีหรือว่าแสงนะครับให้กับไฟล์รูปภาพของเราซึ่งเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการผลิตวิดีโอนะครับที่มีการนำภาพมาแสดงเป็นสไลด์โชว์ไว้ได้นะครับ